แน่นอนครับพี่โบวันนี้น่าจะคู่แรกๆเดี๋ยวดูสองลูกครึ่งครับสองลูกครึ่งโอ้โหโต๊ะบอกว่าโต๊ะบอกว่าสองลูกครึ่งครับสองลูกครึ่งครับเกมล้มโต๊ะจะมาแล้วครับแฟนมาดูหลายคนเขาบอกวันนี้แฟนดูไม่แพ้แล้วผมก็ไม่รู้นะต้องดูตัวว่าแมนซิตี้ยายาตุเล่กับดาวิดซิลวาจะลงได้หรือเปล่าถ้าลงไม่ได้ก็มีโอกาสที่แมนยูจะไม่แพ้ครับผมบอกเลยครับผมไม่ได้เชียร์แมนยูแต่รู้สึกแมนซิตี้เล่นไหนไม่มีซิลวาไม่มียายาตุเล่เลยคือแย่เลยขาดใจเหมือนกันนะถือว่าเป็นคีย์แมนของทางด้านแมนซิตี้เลยครับสองคนนี้แหละครับใช่ครับเป็นคีย์แมนครับถ้าเป็นคีย์การ์ดที่เราไว้เปิดห้องได้เอาลงพื้นจนสายแล้วนี่หลบมาต้องโอ้โหดูครับแม่ในท่าหลบแกดูโอ้โหเรียกว่าหลบได้สวยเลยครับสำหรับคนรับฝันครับแล้วลูกนี้ผู้ตัดสินได้เป็นบอลพุ่งของทางด้านนักเตะสี่ครับขอเป็นฟรีคิกก็ขออภัยครับโอ้โหแล้วจะเปิดมาดิจะมองเพื่อนก่อนหรือเปล่าครึ่งหลังนี่เหมือนคนสร้างฝันเนี่ยจะเปลี่ยนผู้ทำประตูด้วยครับบางที่บอลครับตัวนี้แล้วโอ้โดนเหนียวนิดหนึ่งครับฟาวครับฟาวครับจังหวะนี้เป็นฟรีคิกครับฟาวฟรีคิกขึ้นมาครับเออยาวเลยครับไปกระแสสี่ครึ่งเวลาหลังเปลี่ยนศูนย์หน้าครับสำหรับเบเกเซ็ตสี่ครับเอาชนะพีโพสลงมาครับโอ้คิดเล่นเร็วทันทีแล้วคนสักฝันโอ้โหชิปมาทางขวาย้อนหลังเพื่อเกินไปครับเล่นเร็วทันทีเหมือนกันนะตอนนั้นเบเกเซ็ตสี่แล้วกองหลังไปหยอกกองหน้านี่ต้องระวังครับแหม่หลอกได้ก็ดีไปครับหลอกไม่ได้ขึ้นมาก็ไปเรื่องเลยครับเข้าเลยแหละครับขวัญลองยิงลูกนี้ก็ไม่เข้ากรอบครับพยายามจะบอกเพื่อนว่าทำไมไม่เข้าไปข้างในครับเป็นโฟล์คิดขึ้นมาครับของคนทั้งฝ่ายแล้วเล่นสั้นครับจับแล้วจะทะลุลูกนี้ไม่ถึงครับตัวแย่ทิ้งออกไปก่อนยังเป็นวังพุ่งนะซ้ายแล้วเล่นเร็วครับกระโดดมาแล้วแหมจังหวะนี้ผมยิงเอ๋ไม่ปล่อยออกครับเก็บลงมาแล้วโยกหลบมาสวยครับแต่เข้าในมาได้อาแล้วข้างหน้าลงทะลุลูกนี้จับแล้วลงไปไหนเอ้าแม่ไปโดนเต้นดีบอยลูกนี้แม่ไปโดนเต้นดีบอยอยู่ในกรอบเขตโทษแล้วคนทางฝั่งผู้ตัดสินได้เล่นต่อครับเปิดไปสวยแล้วโอ้โหสาวตูแม่ปัดทิ้งใส่เสื้อแมนยูด้วยครับผู้สาวตูผมสังเกตว่าแม่ให้กระเสือสี่เนี่ยผู้เล่นหลายๆคนชอบใส่เสื้อแมนยูแล้วไม่รู้สงสัยชอบแมนยูรักทีมเลยหรือเปล่าแล้วหลุดปลาลูกนี้เอาขวานไปกระดุดเอ้าแล้วโอ้โหนี่ปัดมือเดียวเหลือเชื่อแล้วโอ้ดีพระเจ้าเลยครับลูกนี้โอ้นี่มันติดกริยายังไวครับจังหวะนี้วิ่งตองขึ้นมาตอนแรกเหมือนจะไม่ดีแล้วครับไปสะดุดขาทางด้านขวานครับโอ้บอลฉลับแล้วไม่ฉลับกองหลังอีกทีนึงแต่ว่าแหมมีตัวสอดขึ้นมาซ้ายครับได้ใส่ลูกนี้แหมไปติดบล็อกผู้ต่อตูเอ้าแล้วเตะมุมแม่แกเล่นมุกหรือเปล่าครับตูจับไม่อยู่ครับแหมมันลื่นครับอ้าวแล้วปวดขึ้นมาอ้าวสนุกดีครับโอ้โหดีๆขัดๆครับนี่คืนหลังต้องเขี่ยทิ้งเลยครับแต่ตอนนี้เรียกว่าบรรยากาศแล้วก็ลูกฟุตบอลเนี่ยมันอาจจะลื่นแล้วครับเพราะฉะนั้นจังหวะเรียกว่าอาจจะลื่นเนี่ยก็เกิดขึ้นได้เยอะครับเอ้าแล้วโหมไม่ดีก็ตอนนี้คนต้องฝันทางซ้ายครับพลิกเข้าทางมาได้ทางขวาว่าอยู่ไปเองเฉยเลยครับโอ้โหใจโอ้โหหรือว่าใจฆ่าไปหน่อยครับตรงนี้โอ้โหแล้วที่โพสแกนั้นจับบอลไม่อยู่เลยครับถ้าจังหวะเมื่อสักครู่ถ้าไม่ไปเองเนี่ยมองทางขวาหน่อยมีโอกาสเลยครับเพื่อรออยู่สองสามคนเลยครับเอ๋นี่เป็นตัววางบอลยาวของธนาคมทักษะแล้วให้บอลแม่เกิดจะสั้นเนี่ยเป็นแก้ได้ครับทางขวาโอ้โหแล้วจะให้ใครแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าจะให้เรื่องคนไหนแล้วแม่วิ่งกันสองสามคนนี่ไม่ถึงบอลทั้งคู่ขวางทีมเราโอ้โหให้ข้างหน้าสวยด้วยครับแต่จังหวะนี้สกัดที่บอลครับปล่อยออกข้างเอาลูกทุ่งไปได้แค่4ร้อนออกมาเอาแล้วตื่นแล้วจังหวะที่พ้นคืนมาต้องสกัดทีมมาครับตู่พ้นจะโดดขึ้นมาทางขวา
ทำกันสวยแล้วก็จับบอลให้อยู่เลยครับจบจากเกมคู่นี้ก็จะเป็นเกมระหว่างทางด้านบางลำเกียดกับตาหันน้อยครับน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับแม่เดี๋ยวจะไปมาถึงสนามก็ติดตัวไปทำทางได้เลยครับวันนี้สกอร์บอร์ดก่อย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเกิดไม่ทราบเวลาก็ไปถามผู้ตัดสินได้ครับเพราะวันนี้สกอร์บอร์ดเนี่ยฝนตกลงมาค่อนข้างหนักครับแล้วก็สกอร์บอร์ดมันช็อตครับเรื่องอุปกรณ์ก็บางทีต้องขอทานโทษด้วยครับโอ้คิดเป็นสั่งเอาลูกไปให้บอลสั้นจริงๆครับวันนี้โอ้ตรงกลางพดมองเพื่อนอยู่โอ้โหจูงแล้วแม่โดนล้อมหน้าล้อมหลังสวยครับตัวนี้พดโอ้วิ่งมากเลยนะตัวของไอ้ครับได้เปิดจุดยิงอีกผ่านมาไม่มีใครโดนบอลแล้วตรงนั้นครับลูกเปิดแบบนี้ถือว่าอันตรายครับกดตามทั้งกองหลังทั้งกองหน้าได้ครับปู่ผู้สาวปู่ก็รู้ไม่กล้าจะออกไปเล่นครับตรงนี้ครับบอลผ่านหน้าบาดประตูไว้ไม่โดนใครครับยังเป็นนะคนสร้างฝันหน้าดูสองเบิ้ลตอนหนึ่งแล้วย้ำเรื่องสกอร์อีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้สกอร์บอร์ดอาจจะเสียครับโอ้โหล็อกเข้าซอสบายเลยครับติดหนึ่งแล้วเล่นเร็วมาสวยครับขวานจับแรกไม่ค่อยดียังได้อยู่ครับเป็นเหรียญสี่เอาปิดล็อกทางเดิมลูกนี้ให้แก้ทางสวยแต่ว่าโอ้โหใจเย็นไปหน่อยแล้วลูกนี้ดูแล้วบังได้ดีครับคนทั้งฝันตั้งหน้ามีสองครับฝ่ามาสวยแล้วจริงเองตรงก่อนแต่โตเป็นผู้สองตีครับโอ้โหแล้วคุ้ยมานิดแม่นทีเดียวครับจังหวะให้บอลเพื่อนต่อด้วยไม่ดีเท่าไหร่นะตู่กระโดดก่อนขึ้นหน้าโผล่ลูกนี้จับไม่อยู่เหมือนกันครับเล่นต่อเรื่องไม่ได้เลยครับลูกนี้จังหวะแกไปจับบอลเนี่ยบอลมันลอดขาตัวเองเอาแล้วเจ็บเลยครับโอ้โหเจ็บเองด้วยครับโอ้โหจังหวะจับบอลแรกไม่ดีแล้วจังหวะลงเนี่ยเหมือนหลักไม่มีครับโอ้โหสองเด้งเลยครับทีนี้นะครับเป็นป๊อกเด้งนี่ก็เลยว่าจุดสองต่อเลยครับป๊อกสองเด้งครับโอ้โหสัญญาต้องจะขอเปลี่ยนตัวแล้วครับตอนนี้เพื่อนเจ็บแน่ๆครับไม่ไหวครับไทยเดินลงครับเอาธนตั้มลงมาครับบอกผู้ตัดสินด้วยครับเป็นหมายเลขสิบนะครับครับตัวลงมาครับโอ้คิกเร็วๆทันทีเหมือนกันครับเป็นกระสันสี่ยังตามหลังอยู่หนึ่งประตูต่อสองครับโคตรหนึ่งสองกับธนตู่ฝันตูปาดเข้าในเพื่อนประคองอยู่ฝ่ามาตรงนี้ไปเองไม่ห่างครับยังได้เป็นลูกพุ่งครับเป็นกระสันสี่เล่นเลยทันทีเหมือนกันครับตูไทยยับตรงกลางครับแม่เจอลุงสามคนเตะอัดฉลับแล้วลูกนี้นี่ลุงแม่ท่าบังกันนี่โอ้โหหน้าทางกันน่ารักน่าลุ้นถึงครับเป็นตูคิดขึ้นมาครับโอ้โหแล้วแกถอยมานี่ไงวิ่งมาลูกนี้เปิดยาวอีกทีนึงยังได้ครับเอาลูกไปจับบอลยาวแต่ให้บอลไม่ดีเหมือนกันครับครึ่งหลังนี่คนสร้างฝันเหมือนต่อเกมไม่ค่อยติดเหมือนครึ่งแรกเอ้าแล้วนี่ลูกนี้แกจะหลอกหรือเปล่าครับโอ้โหลูกนี้แม่หลอกได้ทั้งสนามเลยครับลูกแบบนี้โอ้หลอกเนี่ยจริงครับแต่ขวาสวยครับโอ้แล้วแกให้บอลให้บอลเบาแล้วมันไม่ตรงครับพยายามจะให้ไปที่ว่าให้เพื่อมาเก็บครับโอ้ไปโอลาทางอีกครับไปเกษตรสี่จังหวะสุดท้ายยังขาดๆกันเกินครับโอ้โหแล้วนี่ลูกแม่ลูกนี่แกเล็กอยู่ตัวงานครับแต่จังหวะจ่ายจ่ายบอลไม่รู้เลยข้างสนามครับโอ้โหเปลี่ยนการมาไม่ดีครับเอ้าคนเข้าขันก็ไปจับบอลไม่ดีเองแล้วตรงกลางเอาจริงตามน้ำโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ครับใคร
ตามผลคะแนนพรีเมียร์ลีกอยู่เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้บุรีรัมย์เนี่ยเจ้าบ้านขึ้นนำแล้วครับ1-0นะครับบอลไทยลีกตอนนี้ก็สนุกเหมือนกันครับลุ้นกันแมตช์สุดท้ายแล้วตอนนี้ส่วนนั้นคนสร้างใหม่ก็ทำประตูเพิ่มมาตอนนี้ขยับหนี5เป็น3-1แล้วครับโอ้โหจังหวะได้ประตูนี่อ้าวแล้วนี่แล้วโอ้โหคือแกได้มาสักครู่ครับคุณนักเตะภาษาชาวบ้านแล้วหัวตบยังไม่หายเหม็นเลยครับโอ้โหตอนนี้ขี้ออกมาด้วยเดี๋ยวว่าจะตบเลยครับโอ้โหแม่จะเป็นเสียประตูแป๊บเดียวครับปุยไม่ถึงอึดใจครับกั้นหายใจมายังไม่ทันหายใจออกมาเลยครับโอ้โหพอได้ประตูที่2ก็เป็นกระแสสีตอนนี้ไล่มาความห่างเหลือแค่ลูกเดียวเหมือนเดิมครับโอ้โหปริชาล่าใจครับลูก2ตูมีเดียวพยายามจะต้มลงไปเก็บครับลูกนี้บอลลอดขาเข้าไปเฉยเลยครับทำให้เกมนี้ยังไม่จบง่ายๆครับลุงไอ้ตรงกลางที่มาสวยครับลูกนี้วนหลบแหมดูแล้วแบบวน30-60 องศาครับโอ้นี่ยังกับข่าว30 องศาเลยครับกับบนการสนามเป็นวงกลมเลยมันจะขู่กระโดดไม่ดีครับตรงนี้แล้วจังหวะ2เอาไปเก็บมาครับเป็นกระแส4ให้มาสวยกับทางขวาเอาขวัญมีเมื่อเติมขวัญไปเองลงไปแล้วทันหรือเปล่าลูกนี้ยังทันก็ไม่ออกบอลจะออกนี่ต้องออกเต็มใบแล้วลูกนี้ออกจะได้แล้วเป็นโคลคิกครับโอ้โหสิไอ้เป็นโกคิกกับคนสร้างฝันก็แม่ขวัญนี่ทำท่าใส่เลยแล้วอ่ะจังหวะยากอยู่สาวไปเก็บบอลมาทันแล้วจังหวะสุดท้ายไปปั๊มบอลกันแล้วโดนตัวเองหงอกแล้วโอ้คิดขึ้นมาครับคนสร้างฝันเนี่ยเปิดจับขึ้นทางซ้ายครับเอ๋เอ๋ที่หายไปจากเกมแล้วครึ่งหลังครับอ้าวแล้วตูจับบอลลูกนี้จะหลบก็ไม่ผ่านครับค่อยๆเซตขึ้นมาแล้วจะให้ทะลุช่องลูกโอ้โหครึ่งหลังไม่ทันได้พดลงมายืนตรงอื่นหน้านี่ก็ถือว่ายังไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมเท่าไหร่ส่วนที่ต่อไปครับยังไงมาถึงสนามก็เป็นเนื้อเป็นตัวทางพาได้เลยครับบางเกียรติตลาดน้อยครับต่อไปครับ1-2กันไปสวยครับแล้วดูหลุดขึ้นมาน่ากลัวครับคนทำฝันยิงเองแล้วทางซ้ายเข้าไม่ถึงครับจังหวะตึงยิงจึงผ่านเข้าไปในกล่องเกมโทษแล้วโอ้โหจังหวะนี้ต้องบอกว่าแม่ถ้าจะยิงก็ไม่ตรงเป้าจะเปิดก็แรงเกินไปครับเก็บขึ้นมาดูครับคนสร้างฝันโยกแล้วลูกนี้ช้าเกินไปครับทะลักแล้วออกข้างไปได้ลึกขึ้นครับนาทีละ 6 นาทีเวลาในสนามก็เหลือประมาณ6นาทีครับยังไม่รวมทุกคนที่ทำบาดเจ็บครับโอ้โหเรียกว่าประมาณ6นาทีแล้วตอนนี้เวลาของเพชรเกษม4ที่ยังรู้ตัวดูตีเสมอแล้วมาได้ตีคลิกจังหวะนี้ครับนอกเป่าเขตโทษเยอะมาทางด้านขวาครับแล้วจะได้รู้จักตีคลิกครับปั่นโค้งมาไม่ผ่านที่ลูกหม่งทิ้งแล้วก็ตัวเหลืออีกทีนึงเอาแล้วโดนสวนครับแตะหลบมาซ้ายมีขวามีเลือกที่จะเปิดไปทางซ้ายแล้วเน่งๆโอ้โหนี่ครับมาต้องชนทั้งคนเปิดแล้วคนหม่งเลยครับแล้วต้องชนคนเปิดน้ำหนักมาที่จับวางเลยครับแม่จริงๆครับแม่เหลือจับวางจริงครับใช่ครับโอ้โหมีแบ็คแฮมสมัยลูกตุ้มมาเปิดแบบนี้เลยครับโอ้โหลูกนี้ใส่โค้งหาหัวแล้วก็ตั้งคองอเข่าเรียบร้อยแล้วมันโขกไปตั้งคองอเข่าที่โดนกระทืบหรือเปล่าตั้งคองอเข่าสปริงกระโดดโมงแล้วแม่โอ้โหเรียกว่าเปิดเข้ามานี่ไม่ต้องกระโดดไม่ต้องเรียกว่าเอาหัวสะบัดอย่างเดียวครับแม่จริงๆครับคนเปิดนี่แม่จริงๆครับใช่ครับต้นหน้าลงไปที่บรรจงเปิดเลยครับโอ้โหลูกนี้สวยงามจริงครับแม่คิดถึงโอลิเวอร์โบโหสมัยรุ่นนุ่มเลยครับแล้วยิงติดบล็อกตรงนี้ตอนนี้นำเป็น4-2แล้วตูสวนครับทางซ้ายเอ้าจับบอลย้อนหลังตัวเองแล้วตูจังหวะปั๊มครับโอ้โหขวัญโดนล้มบอลจากเท้าหลบไปได้3-4คนยังไงครับคนทั้งฝันโอ้โหไปให้บอลมุ่งหน้าไปตรงกลางกับทางขวามีอีก2ครับจะไปให้กันนั้นปั๊มแล้วบ้างตรงนี้ไม่ได้ครับ
ป็นแค่ทำหน้าคิดทางด้านซ้ายเท่านั้นครับอู๋ตอนนี้นำเป็น4ประตูต่อ2โอ้ไม่ได้เสร็จ4ดูแล้วนะยังหาของเก็บไม่เจอแล้วคราวนี้โมอีกทีนึงไม่เป็นก่อนโอ้โหเอาแล้วทีมยามาดูว่าวัดทันหรือเปล่าโอ้โหไม่ทันครับแม่จังหวะแล้วเพื่อนทิ้งมาที่ว่างครับให้เก็บเป็นโกลคิกขึ้นมาครับของทางด้านคนตั้งฝันแล้วเล่นสั้นครับโอ้โหจ่ายบอลลูกนี้แม่จะทะลุ2คนไม่ผ่านครับกันได้อยู่ครับเป็นเกษตร4ไอ้ทะลุช่องมาสวยครับโพสย้อนกลับมาโอ้ดูครับทางด้านตัวเรียกอยู่แล้วขวัญมองจะเช็ดครับโอ้โหแม่เรียกความเด็ดขาดอยู่ตรงนี้ครับเป็นเกษตร4กับคนตั้งฝันครับโอ้นี่ถ้าเป็นจังหวะแบบนี้ครับของคนทั้งฝันก็คือผู้ที่ทำได้ครับแต่ว่าเพชรเกษม4ทำไม่ได้ครับโอ้โหนี่เรียกว่าแลกกันมาต่อหมัดแล้วดูที่ใครแม่นกว่ากันครับเอ้าแล้วเปิดไม่ขึ้นครับวันนี้เอ๋ยังปาดมาได้ครับจะปิ้นเบิ้ลจังหวะเดียวไม่แม่นครับแต่ว่าปั๊มบอลเอาชนะไปแล้วโอ้โหตั้งยังข้ามบอลเลยแล้วบอลไม่ตรงก่อนครับปั๊มงานวันนี้จังหวะสุดท้ายแหมแย่ทิ้งเอาไว้ให้ครับยังเป็นบอลของชนะคุณสร้างฝันเลยคุณลุงโอ้โหแกเปิดไปไหนแล้วทางซ้ายเพื่อนยังไม่มีเลยเจอสั้นๆครับเอาแล้วเพชรเกษมสิไปช้าครับลูกนี้หลบมาหนึ่งแล้วข้างหน้ามี2คนแตะบอลลงให้ทะลุช่องสวยครับตั้มตอบมาได้ไม่ดีครับตั้มโอ้โหเปิดยัดครับลูกนี้โอ้โหไม่ผ่านเลยครับตัวบอลสวยไปแล้วคนช่างฝันเปิดแหมไม่พาดิบอลทิ้งมาขวานไปพับอกเราสร้างเงินไปยิงเองก็ดูไม่ส่งนะสองคนตรงนั้นครับได้เตะลึกครับโอ้โหคนช่างฝันตอนนี้กำลังจะเก็บ3คะแนนแรกครับถ้าเกมนี้ชนะนี่จะเป็นการชนะครั้งแรกแล้วยิงมุ่งใบไม้ลงนี้ไม่ตกเข้าใบไม้ลอยไกลเลยครับถึงยาวลงเอาแล้วท่ารอแกตู้ครับแหมนี่โอ้โหบอลดำเนี่ยอะไรก็ดีไปหมดครับตอนนี้แหมชีนกเป็นนกชีไม้เป็นไม้แล้วครับพยายามเลขสองทีเหลือเวลาประมาณ2นาทีแล้วตอนนี้ยังไม่รู้ทุกคนเจ็บกับโอ้ยให้บอลไม่แม่นกันเรื่องนี้เห็นบอลพุ่งครับไปกระสือสี่ขอสั้นๆแล้วไปหาลิจับบอลนอกข้างครับโอ้ลูกนี้ดูจังหวะจังหวะพุ่งเนี่ยต้องยืนขาต้องปักลงไปครับวิ่งด้วยพุ่งด้วยก็ไม่ดีครับคู่ต่อไปยังไงจะเจอได้เลยครับทั้งตลาดน้อยแล้วก็บางรับเชียร์ครับคู่ที่สองครับแหมโดนฟิกแบตแล้วคู่นี้เป็นเร็วทันทีครับเอาในมาสวยซ้ายมีขวามีให้ตรงกลางฉลาดแล้วเข้าซองครับแล้วดูสวนขึ้นมา2คนครับขวานให้ทางซ้ายมาโล่งเลยครับเปิดยอดเน่งๆทดขวานแล้วไปแตะบอลยาวเกินไปอีกแล้วโอ้คนนี้นี่ทำอะไรก็ไม่ค่อยดีครับโอ้ปกติในระเบิดถ้ามีโอกาสเยอะแบบนี้น่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่ว่าวันนี้ดูครับการจบสกอร์ของพวกเขานี่เป็นปัญหาเลยครับของไม่กันเห็นสีและความเด็ดขาดครับคนรับฝันในวันนี้เนี่ยถือว่าใช้โอกาสกันไม่เปลืองกับครึ่งหลังครับไม่เหมือนกับครึ่งแรกครับเอ้าแล้วกลางประตูเอ้าไม่เล่นทั้งคู่ครับเราดูสวยทั้งขวานแรกแล้วครับตอนนี้ไปกันถึงสี่แล้วหมาบินแตกเข้าทางแล้วขวานตู้นี้ไม่ได้ครับโอ้โหแล้วหลุดมาทางซ้ายครับเปิดไม่ผ่านอีกครับโอ้โหอาร์ตเรื่องหายเกมครับตอนนี้จะเอาประตูที่สามให้ได้ครับไปกันถึงสี่จ่ายยัดมาลูกนี้เด้งๆไม่ได้อีกแต่ทิ้งแล้วจังหวะเตะทิ้งมีโดนหัวเข้ามาครับผู้เล่นสุดไม่เล่นต่อครับโอ้โหแล้วจับบอลไม่ดูแต่ลอดขามาได้ตั้มให้ตรงกลางอาร์ตสามสี่คนข้างหน้าให้ทางซ้ายถึงน้ำจับแล้วยิงเองลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โห
ทิกครับโอ้นี่มันได้หมายเลขเก้านี่แฮตทิกครับคนเดียว3ประตูแล้วเลยหมดเวลาบาดเจ็บ1นาทีครับโอ้โหเอาแล้วครับคนตั้งฝันครับจบจากเกมนี้สงสัยจะได้ไปบอลโลกแล้วครับคนตั้งฝันโอ้นี่ชนะถ้าเกมนี้ชนะนี่จะชนะเป็นเกมแรกของฤดูกาลเลยครับผลที่ดีที่สุดในผลการแข่งขันก็คือเสมอแล้วเกมแรกครับที่ไปเสมอก็ชนะน่าจะเป็นแฟชั่นถูกครับโอ้โหแต่ว่าเกมนี้ก็มันจะเก็บ3คะแนนแรกของฤดูกาลแล้วจริงจริงโอ้โหนี่ตอนนี้ทำอะไรดีไปหมดครับโอ้มันสร้างฝันครับวันนี้ทำอะไรก็เข้าทีเข้าท่าไปหมดแล้วครับโอ้โหดูครับสกอร์แบบนี้ไม่ค่อยจะเกิดกับคนสร้างฝันแล้ววันนี้ครับโอ้โหไม่กระเสือกสิช็อตกันไปเหมือนเรียกว่าเหมือนโอ้โหเรียกว่าโดนไฟดูดจะเป็นแถวเลยครับจังหวะไม่เป็นใจสำหรับพวกเขาแล้วใช้โอกาสกันเตือนด้วยครับวันนี้ไปทิ้งครับโอ้โหหมดเวลาการแข่งขันครับเหลือผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามก่อนครับ